ชัดๆเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนชัดพอไหมลองฟังช้าๆชัดๆอีกทีผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับก็ถูกของคุณอภิสิทธิ์หลังวันนั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้โหวตนะครับคุณอภิสิทธิ์ลาออกอ๋อลาออกก่อนลาออกก่อนโหวตไม่ไปโหวตสวนโหวตสวนเหรอไม่ได้โหวตหมายความว่าทำไมไม่ไปโหวตสวนแล้วเราค่อยออกโถจะเอาอะไรกับคนนี้ก็ยังนับถือแกนะในระยะยาวแล้วเนี่ยผมว่าไปมานะแต่นี่แกอ้างเนี่ยแกอ้างว่าพรรคไม่เอาแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าแกไม่เอาคนเดียวไงคนอื่นเขาเอาด้วยแต่ว่าได้ยินเสียงคุณจุรินทร์แล้วได้ยินเสียงของคุณก้อนแล้วก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ว่าคุณอภิสิทธิ์มาพูดที่หลังนะมันมีคลิปหลุดของคุณจุรินทร์เนี่ยไปพูดตามภาคตรงภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหด่ารัฐบาลไปยุดเช็ดไม่ลงไม่รวมอะไรอย่างนี้เพย์เดอะไพรส์ไปภาคนี้โอ้โหแต่สุดท้ายมันก็เห็นแล้วไงคำพูดสวยหรูก็เท่านั้นผมว่านะในระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะกู้วิกฤตเดี๋ยวรอหลังจากการเลือกตั้งผู้ว่าจบผมคาดว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะกลับเป็นหัวหน้าพรรคมี possibility อยู่ตอนนี้มีความพยายามในการเขย่ามากถ้ามันต่ำกว่า 14% อีกลงไปอีกนะรอบนี้คือ 14% นั่นก็คือตกต่ำสุดนะครับว่าศูนย์เก้าอี้ที่กทม.แล้ว 14% มันประมาณเท่าไหร่พี่ 400,000 ประมาณก็คือถ้าพี่เอได้น้อยกว่า 400,000 คุณจุรินทร์ก็ต้องไปใช่แล้วถ้าสกไม่ได้เลยด้วยเนี่ยหรือถ้าคุณจุรินทร์เขาบอกว่าผมต้องอยู่แก้ปัญหาต่อจะให้ผมหนีปัญหาไปได้ยังไงก็นั่นแหละมันก็คือว่าคุณจะ attract คนรุ่นใหม่เข้าพรรคไม่ได้อีกเลยไงใช่ไหมก็จะยากมากแล้วเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าเขาอาจจะต้องสังเวยสักคนนึงแล้วก็ห้อยเลขาไว้จากภาคใต้เหมือนเดิมนึกออกไหมนะหมายความว่าตัวหัวหน้าเนี่ยต้องกลับมายืนที่กรุงเทพเพื่อรับการเลือกตั้งใหญ่เพราะคุณจุรินทร์ไม่น่าจะพาพรรคมาสู่การเลือกตั้งใหญ่ในกรุงเทพได้เลยไงซึ่งมันจะมีผลเพราะว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์รอบหน้าเนี่ยมันก็จะสำคัญถูกไหมนะโอ้แล้วพอมาถึงคุณอนุทินจริงๆสิ่งที่คุณอนุทินพูดเนี่ยที่กลายมาเป็นวาทกรรมเนี่ยก็คือไม่ร่วมกับเผด็จการจะต้องร่วมกับคนที่มาจากประชาชนเท่านั้นก็จะเรียกว่าตอนที่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเขาแถลงข่าวเขาก็หวังว่าคุณอนุทินจะมาร่วมด้วยก็ไม่มาก็โอ้โหป้าเสรีนี่จับไม้จับมือบอกว่าจับแขนเลยนะบอกยกให้เป็นนายกเลยนะเพราะเป็นยกให้แกเป็นนายกไงก็เลยไม่เอาถ้าบอกว่ามาเฉยๆให้กระทรวงคมนาคมจะมาอ่าล่ะแม่ก็กระทรวงคมนาคมฝั่งนู้นเขาก็ให้อยู่แล้วไงไม่แต่ว่าเขาต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคมหรือให้มหาดไทยไปเลยเอาเปล่าไม่ยากไม่แต่ว่าพอคุณอภิสิทธิ์ถอยใช่ไหมครับคุณจุลินก็บอกว่าที่เราไปร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นเพราะว่าพลังประชารัฐเขาติดต่อมาแล้วก็มันเข้าเงื่อนไข3ข้อเดี๋ยวนะพี่ความจริงมันก็โผล่ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นพวกอุตมะพวกอุตมะอะไรก็ไปเขาไม่คุยด้วยเลยอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการคุยไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันมีการดีไว้ก่อนหน้านั้นแล้วกับพลเอกประวิตรใช่หรือไม่เดี๋ยวนะผมพยายามนับคนที่อยู่บนเวทีตอนเนี้ยใช่มั้ยเหลือกี่คนที่อยู่กับรัฐบาลไม่เหลือใครเลยมีคุณเฉลิมชัยมีคุณสุริยะบ้างอย่างนี้บ้างเหลือมีคนที่ยังอยู่เมื่อกี้รัฐพลทีวสุวรรณก็ไปแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ใช่แป๊บเดียวนะนะก็ไม่น่าเชื่อเพราะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยพี่ในฝั่งของเขามันก็อำนาจของพลเอกประยุทธ์อยู่แต่ว่าอำนาจของคนที่เหลือเนี่ยมันล่อยหลอลงไปเหมือนกันนะหรือว่าจริงๆเขาแบบยังไงอ่ะเขายอมที่จะเอาพวกนี้ไปอยู่ในอ้อมกอดไว้เพื่อจะได้จัดการเอาเหรอเคลียร์เร็วมากเลยนะไม่ตีนะไม่แต่ว่าครั้งนั้นไม่แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยถือว่าการตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์ในประชาธิปัตย์ได้รับการตอบแทนด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีถึง8ตำแหน่งโอ้เยอะมากนะแล้วได้เก้าอี้เยอะแล้วได้ผลงานตามมาไหมฮะอันนั้นไม่ได้ไงคือถ้าถามว่าผ่านไป3ปีไม่มีอะไรเลยผมบอกตรงนะผมกลัวมากนะกลัวอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะผมนึกไม่ออกว่าถ้าจุรินทร์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในช่วงโควิดที่ผ่านมานึกภาพย้อนกลับเนี่ยคนลุกจริงนะนะวัคซีนอาจจะแย่กว่านี้นะอาจารย์พี่เดี๋ยวนะคือตอนนั้นเข้าใจว่าถุงมือยังหาไม่เจอถุงมือกับหน้ากากอ่ะถุงมือวันนี้ยังเป็นปัญหายังหาไม่เจอเลยวัคซีนจะไปถึงไหนวัคซีนนี่น่าจะยากอยู่นะครับนี่คือตอนพาณิชย์นี่สรุปเนี่ย4ปีเนี่ย
ขายข้าวเหนียวมะม่วงได้เท่ามิลลี่คนหนึ่งว่ายังไม่ชัวร์นะแต่สุดท้ายก็ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาใช่ไหมฮะก็เข้าร่วมรัฐบาลเข้าร่วมรัฐบาลเอ้าพรรคนี้ก็ยังอาศัยบารมีเก่าๆอยู่แต่คุณปื้มก็ถามได้ดีไงว่าเป็นฝ่ายค้านเป็นหรือเปล่าเป็นแต่คำถามคือรอบหน้าเนี่ยถ้าเขาได้เท่านี้เนี่ยเขาจะยังมีคนเก่งใจพี่ว่าจะได้เท่านี้หรือได้น้อยลงผมว่าได้น้อยชาติไทยพัฒนาใช่ไหมประมาณนี้แหละหรอคะแนนเขามันมาจากสุพรรณมันมาจากพี่ต้องคอยดูนะเก้าอี้มันไม่ได้มาจากปาร์ตี้ลิสต์คะแนนเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันมาจากสสพื้นที่สสพื้นที่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทำให้เขาเสียไปให้ภูมิใจไทยเยอะเหมือนกันและเนื่องจากปัญหาในการบริหารจัดการภายในของเขาจำได้ไหมตอนนั้นลูกท็อปนี่ได้คนรุ่นใหม่เข้ามาใช่ไหมฮะมีเขาเรียกว่ารุ่นลูกใช่ไหมของสสรุ่นเก่าๆเข้ามาอ่างทองบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็มีปัญหาเพราะว่าคนกลุ่มนั้นบอกว่าจะไม่เอาอยู่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็นั่นไงก็ไม่เอาประยุทธ์เลยต้องย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยเอาประยุทธ์ใช่ไหมสรุปไปไหนก็มีแต่ใครเอาประยุทธ์ใช่ไหมครับแต่คราวหน้านี่สิสนุกแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงไงพี่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราต้องหมอบอกประชาชนนะว่าตอนนั้นแม้ว่าสวจะไม่ได้ยกมือโหวตแต่สวมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวที่มันคาไว้เพราะทุกคนรู้ว่าถ้าคุณไปอยู่กับฝ่ายค้านณปัจจุบันนะฮะคุณก็จะไปติดต่อที่สว อยู่ดีเพราะฉะนั้นแม้พลเอกประยุทธ์จะอ้างว่าผมเป็นคนเองผมไม่ได้มาจากสว250เขาไม่ได้โหวตให้ผมประเด็นก็คือเขาอยู่เฉยๆนั่นน่ะเป็นพรรคประยุทธ์รอค้ำไว้เรียบร้อยแล้วไม่แต่มันเลยทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้าร่วมพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าไม่แต่ว่าถึงวันที่โหวตจริงก็สวก็ต้องช่วยโหวตอยู่ดีถูกไหม250เสียงก็ไม่แตกแถวเลยใช่ทีนี้แต่ผมมีความหวังเล็กๆอยู่นิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่า3-4 ปีนี้มันเร็วกว่าทั่วไปยังไงไม่รู้ผมไม่เคยรู้สึกว่าการเมืองมันไวขนาดนี้หรือว่าวัยของเรามันชราลงทุกอย่างมันเร็วขึ้นไม่หรอกพี่แต่5ปีมัน excruciating มากนะตอนคสช.นั่นน่ะนั่นน่ะช้าใช่แต่ตอนนี้มันเร็วขนาดที่ว่าเราดึงคลิปพวกนี้มาฉายเนี่ยเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะแล้วปีหน้าเลือกตั้งแล้วก็หมายความว่าไอ้ฐานข้อมูลพวกนี้มันกระจายอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยแล้วมันจะมามีเอฟเฟกต์กับการเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งสิ้นอ่ะไอ้กรรมติด YouTube เนี่ยมันมีจริงนะยกเว้น YouTube มันจะเอาออกนะยากก็อย่างผมว่ามันมากมันกรรมติด Facebook เหมือนกับผู้สับผู้ว่าบางคนก็ถูกกรรมติด YouTube กรรมติด Facebook เหมือนกันน่ะแถมรับไม่ได้อีกต่างหากเออแถมรับไม่ได้ว่าตัวเองเคยทำแล้วงงปากก็บอกว่าภูมิใจแต่ไม่พอใจที่คนอื่นไม่เห็นด้วยเออก็งงฮะเอาล่ะเจอกันที่สายรัชดานะ18กรกฎาคม8กรกฎาคมได้ปิดช่องไปเลยมั้ยทำไมหรอถ่ายทอดสดกันไปเลยวันเอาซีเรียสมันเข้าไปไม่ได้จัดรายการสดเลยข้างหน้าอ๋อไปถ่ายกันข้างหน้าเลยใช่ไหมไม่ก็จัดไลฟ์ที่นี่แหละเดี๋ยวมันนั่งคอมเมนต์กันไปนะเป็นวันประวัติศาสตร์เอาจริงนะจัดจริงจังไปเลยให้คนรู้เลยก็น่าสนใจว่า3ปีหรือ4ปีเนี่ย1ก็คือประชาชนเรียนรู้อะไรหรือเปล่ากับ2พี่เก๋สิ่งที่ทุกคนสัญญามากคือเรื่องปากท้องนะใช่ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และโซฟาเนี่ยคุณบริหารจัดการเศรษฐกิจมาถึงไหนแม้ว่าคุณจะอ้างว่ามีสงครามการค้ามีโควิดมียูเครนรัสเซียอย่างเงี้ยแต่ถามว่ารัฐบาลที่มีศักยภาพคือมันจะต้องแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มันวิกฤตได้สิไม่ใช่โทษทุกอย่างไปที่ปัจจัยภายนอกหมดแบบนี้แต่คราวนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงเราก็เริ่มเห็นการแตกแบงค์พันแต่งวดนี้เนี่ยมันเป็นของฝั่งที่เคยสนับสนุนประยุทธ์ใช่ไหมครับและคนที่เคยเป็นคนส่งเทียบเชิญคนเหล่านี้มาร่วมรัฐบาลก็คืออุตมะสาวนายนที่เมื่อก่อนอยู่พังประชารัฐตอนนี้ก็ไปอยู่สร้างอนาคตไทยแล้วก็ดูเหมือนว่าชื่อก็มันได้ไงทำไมสร้างอนาคตมันเป็นพวกนั่งร้านเนี่ยบอกว่าคือพวกช่างแบบว่าสร้างเสร็จแล้วถึงเวลาก็ต้องพับของกลับแต่ถามว่ามันอารมณ์เกียรติอารมณ์แบบมีเกียรติศักดิ์ศรีเหรออะไรนะโดนเขาให้ออกเนี่ยนะตอนอยู่คสช.นะพี่ก็ทำตามเขาทุกอย่างพอออกมาอยู่พลังประชารัฐก็ทำให้ก่อตั้งให้ออกนโยบายให้แล้วขอโทษให้ออกให้ออกไงใช่ไหมพี่ประชุมบริหารไม่ได้ประชุมด้วยลาออกกันเองเออก็คือให้ไลน์ไปบอกหรือโทรไปบอกนี่แหละให้ลาออกกันคือแค่จะเชิญมาบอกว่าขอบคุณอะไรอย่างงี้เป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมคนอกหักจากคุณประยุทธ์ศูนย์บริหารอะไรนะศูนย์บริหารสถานการณ์รวมคนอกหักจากคุณประยุทธ์ใช่ไหมจริงๆชื่อพรรคเขานะฮะพรรคนั่งร้านใช่ไหมแต่ว่าแต่จะนั่งให้ใครอ่ะตอนรอบนี้นั่งให้คุณสมคิดเลยจะได้เหรออันเนี้ยเจ้าของบริษัทรับเหมาตัวจริงมาเองแล้วไงมาเองเลยแต่ตลกไหมคือเขาจะให้เสนอชื่อก็ยังไม่ยอมมาแบบนั้นก็ยังลอยแบบอ๋อเขาทำตัวเป็นอ๋อไม่ได้ในงานเห็นว่าช่วยคิด
สร้างอนาคตไทยคิดนี่คือสมคิดเหรอใช่นั่นแหละกิมมิคของเขาแล้วก็มีคนแซวไงว่าไปให้เอเจนซี่ออกแบบแล้วไปลอกเป็นลอกเข้ามาหน้าตาเหมือนรีไซเคิลน่ะก็ไม่รีไซเคิลไม่ล่ะก็มารีไซเคิลไม่ล่ะฐานแต่ละคนที่มารีไซเคิลไม่ล่ะ